this thai podcast the the is view via voice PBS world ความจำเพาะของไวรัสเนี่ยไวรัสในสัตว์สปีชีส์หนึงมันไม่ได้ทำให้เกิดโรคในสัตว์อีกสปีชีส์หนึ่งคือเชื้อไวรัสในแมวไม่ได้ทำให้เกิดโรคในคนไม่ได้ทำให้เกิดโรคในสุนัขแต่ว่าบางกลุ่มอาจจะมีความใกล้เคียงกันแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการอะไรต่างๆได้แต่ความรุนแรงแล้วก็อาการต่างๆ จะมีความแตกต่างกันที่ uh huh. ที่พยายามบอกแบบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวบางครั้งจะกลัวว่าเอ๊ะพอแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเราป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเอ๊ะเดี๋ยวบางคนก็ตัดปัญหาโดยการที่ไม่เลี้ยงดีกว่าเอาไปปล่อยดีกว่า uh huh. ซึ่งมันกลายเป็นปัญหาอื่นๆยาวเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดิพน์ค่ะ This is Time PBS podcast คุณผู้ฟังคะวันนี้รายการโรงหมอาของเราค่ะก็มีเรื่องไข้หัดแมวนั่นเองเป็นยังไงไข้หัดแมวต้องคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรธลดิดรุ่งเดืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอมค่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับและ,ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังด้วยครับวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนเลี้ยงแมวต้องฟัง<ฆ>นะคะไข้หัดแมว<ฆ>อเออ ฟังดูแล้วก็ธรรมดาเหมือนกับคนที่เป็นหัดเนาะฟังดูไขหัดไข้หัดก็คงเป็นกันทุกคนง่ายๆแล้วก็เป็นแล้วก็หายแล้วก็จบแต่ในแมวคนละเรื่องกันเลยเอาไม่เหมือนกันละครับมีความรุนแรงแตกต่างกันเยอะเลยครับอย่างที่คุยกับอาจารย์โอมไปหลายๆโรคเนี่ยครับโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นของน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะคล้ายๆกับคนนะแต่ไข้หัดแมวนี่ไม่ไม่ใช่คือความรุนแรงจะแตกต่างกันคือถ้าถ้าอย่างในคนใช้คําว่าไข้หัดเด็กๆเป็นหัดออกหัด ก็โอเคก็ค่ง่ายโบราณโบราณก็กินยาเขียวเพื่อให้ออกออกมาหมดเสร็จแล้วก็ร่างกายก็จะดีขึ้นแล้วก็เป็นปกติแต่ในแมวมันเกิดจากเชื้อไวรัสตัวตัวที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีความมีมีอันตรายค่อนข้างเยอะการรักษาก็ยังไม่เป็นที่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ครับชื่ออาจจะดูเหมือนไข้หัดไข้หวัดดูพ้องกับไข้หวัดก็ดูแบบว่าก็เป็นหวัดอะไม่เห็นมีอะไรเลย แต่อย่างที่เรียนนะครับว่าจริงๆแล้วความุนแลมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากค่ะทีนี้ว่าแต่การในการที่จะ,ะไม่ได้บอกว่าแมวทุกตัวจะต้องเป็นไข้หัดทุกตัวครับไม่จําเป็นครับแสดงว่ามันต้องมีสาเหตุมีสิ่งที่ทําให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ครับเพราะสาเหตุหลักๆเลยคือเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสตัวกลุ่มนี้ก็ชื่อ,อว่าฟรไลแพรนลิวโคพีเนียไวรัสเป็นเฟรไลหมายถึงแมว ะนะครับเ,เป็นตัวไวรัสที่ก่อโรคโรคนี้ในแมวซึ่งตัวไวรัสกลุ่มนี้นะครับมันเป็นตัวไวรัสที่มีความอ,าอยู่ในตระกูลเดียวกันกันกบของแคไนพาวเวอร์ไวรัสแคไใหมายถึงสุนัขพาวเวอร์ไวรัสเป็นเป็นเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคลำไส้อักเสบในสุนัขอันนี้อาจจะคุ้นเคยกันเคยได้ยินกันสุนัขมีอาการทายเลว้ววทายพุง่งแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดอะไรประมาณลักษณะแบบนั้นก็บอกว่า ไวรัสของแมวที่ทําให้เกิดไข้หัดแมวเนี่ยมันอยู่ในตระกูลเดียวกันกับของไวรัสของสุนัขตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องต้องบอกว่าเชื้อในแมวเนี่ย ไม่ได้ก่อโรคลำไส้อักเสบอาจจะเป็นคนละกลุ่มอาการคนละคนละอย่างกันแต่แค่จะสื่อให้ฟังว่ามันมีความใกล้เคียงกันในในตัวตัวของไวรัส,สที่อยู่ในตระกูลเดียวกันตระกูลใกล้ๆกันครับค่ะคือมาจากไวรัสซึ่งมันก็อยู่ได้โดยทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบังเอิญว่าอันเนี้ยมันไปเข้าในส่วนของแมวใช่ครับถ้าถ้าจากไวรัสตัวนี้มาถูกสุนัขไม่เป็นไรครับคือต้องบอกว่า ความจำเพาะของไวรัสเนี่ยไวรัสในสัตว์สปีชีส์หนึ่งมันไม่ได้ทําให้เกิดโรคในสัตว์อีกสปีชีส์หนึ่งคือเชื้อไวรัสในแมวไม่ได้ทำให้เกิดโรคในคนไม่ได้ทำให้เกิดโรคในสุนัขแ,แต่แตว่าบางกลุ่มอาจจะมีความใกล้เคียงกันแล้วอาจจะทําให้เกิดอาการอะไรต่างๆได้แต่ความรุนแรงแล้วก็อาการต่างๆ จะจะมีความแตกต่างกันอืโออย่างนี้แสดงว่าไวรัสมันก็แบบว่าหลากหลายมากที่แบบใช่ลอยฟุ้งอยู่หรือในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่แหละ,ท,ะท,ที่พยายามบอกแบบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวบางครั้งจะกลัวว่าเอ๊ะพอแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเราป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเอ๊ะเดี๋ยวเราเป็นคนดูแลจะมีปัญหาหรือเปล่ายถ้าเกิดว่าพอบอกว่าโรคนี้เป็นโรคอันตรายอา้าวเดี๋ยวเราจะอันตรายไปด้วย<ะ>เพราะฉะนั้นบางคนก็ ตัดปัญหาโดยการที่ไม่เลี้ยงดีกว่าเอาไปปล่อยดีกว่า uh huh. ซึ่งมันกลายเป็นปัญหาอื่นๆยาวๆเลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโรคที่เกิดจากการติดเชื้อในสัตว์แต่ละชนิดอาจจะมีความแตกต่างกาันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะต้องเกี่ยวข้องกัน uh huh. นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าโรคเนี้ยมันไม่ได้ไปติดต่อสู่ตัวเราสู่คนหรือสัตว์อื่นๆที่เราชนิดอื่นๆสปีชีอื่นๆที่เราเลี้ยงเนี่ยมันก็ต้อง ระวังไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะเขาเป็นอะไรถูกต้องเพราะว่าพวกเชือ้อจุลเอ่อเชื้อโรคไวรัสแบคทีรียมันเป็นมันคือเชื้อโรคดังนั้นเนี่ยความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญความสะอาดไม่ได้หมายความว่าสัมผัสไม่ได้สัมผัสสัมผัสได้แต่หลังจากนั้นเราก็ต้องทําความสะอาดอม,มือก็เ,เหมือนกับ ผม,ผมมองว่ามันคล้ายๆก,กันกับการที่เราป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหาหโรคระบบทางเดินหายใจทางเดินหายใจเราก็ใส่แมสอย่างโควิดที่เราวิตกกันเนี่ยเราก็ใช้วิธีการใส่แมสเพื่อป้องกันการรับเชื้อเข้าไปแล้วมันล้างมือทําความสะอาดเพื่อกรณีที่มันมีเชื้อโรคเหล่านั้นติดอยู่ตามมือตามร่างกายแล้วก็ ใช้น้ําใช้สบู่เพื่อทําความสะอาดสิ่งสกปรกล่อนั้นไปมันก็จะเป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจเบื้องต้นคือสุขนาหมายที่เราเวลาในการที่จะแบบเขาเจ็บป่วยทําความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่านนในขณะเดียวกันก็ต้องพาไปพบสตวแพทย์เพื่อที่จะไปตรวจวินิจฉัยว่าไออาการแบบเนี้เป็นโรคอะไรใช่ที่สําคัญก็คือว่าเราอาจจะต้องรู้ว่า เชื้อกลุ่มนั้นมันก่อให้เกิดโรคที่ระบบใดอย่างเช่นถ้าเกิดก่อให้เกิดโรคที่รวมทางเดินหายใจแล้วก็รบมทางเดินอาหารเอาโอเคเราต้องปิดกัน้นโดยการใส่แมสเพื่อเพื่อไม่หายใจเอาไอาเอาละอองของเชื้อเข้าไปหรือโรคบางโรคเกิดติดต่อโดยการกินเพราะฉะนั้นก่อนจะกินเราก็ล้างมือทําความสะอาดหรือว่าเราอาหารต่างๆเรา,าก็ทําให ปรุงให้สุกเพื่อให้ใช้ความร้อนไปตัวทำ,วทำลายประมาณนี้ก็จะ,จะ,จะช่วยได้ถ้าง,งั้นตลอดต้องทําแบบสุขามัยเต็มขั้นถูกต้องเลยครับทุกรูปแบบนะคะแต่อาจารย์คะถ้าเกิดเนี้ยสบายใจแล้วว่าไวรัสหัดแมวนี้คือเออใครหัดแมวเนี้ยไม่ได้ติดต่อสู่คนครหรือว่าสุนัขที่เลี้ยงอยู่รวมกันว่าบางบ้านนี่เขาก็มีทั้งสุนัขกับแมวเนะาะางนี้ก็สบายใจแล้วแต่ทีนี้แบบมันก็น่าสงสัยค่ะอาจารย์คือ ปเอามายัางไงคือการติดต่อคืออย,อย่างที่เรียนว่า,าโรคโรคไข้หัดแมวเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสการติดต่อเนี่ยแมววยการจะติดต่อกันได้ผมผมอาจจะย้อนกลับไปหลายๆปีเลยเพราะก่อนนั้น,น,นเคยมีข่าวว่าแมวในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งตามที่ต่างจังหวัด ตายกันไปแบบเป็น40-50ตัวพร้อมๆกันเลย <Yeah. S 1> หลายๆคนก็เอ๊ะพิตกว่าเกิดจากอะไรแต่สุดท้ายแล้วพอสัตวแพทย์เข้าไปทําการตรวจวินิจฉัยดูเอาเชื้อจากอุจจระจากน้ํำมูกอะไรต่างมาตรวดูก็ยืนยันได้ว่าเป็น เกิดจากไข้หัดแมวก็เลยบอกว่าโอ้โหนั่นแหละมันเป็นมันเป็นการติดต่อที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็แล้วก็รวดเร็วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแมวที่เลี้ยงปล่อยแล้วก็อยู่ด้วยกันคุกครุขคลีกันเจอตัวหนึ่งเลียหน้าเลียตากันกินอาหารใช้ของร่วมกันมันก็มีโอกาสที่จะที่จะไม่เกิดโรคต่างๆเหล่านี้ได้ <you 're. S 2> ซึ่งก็เลยบอกว่าการติดต่อของโรคโรคเนี้ยมันจะติดต่อได้ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับการติดต่อเชื้อทางตรงเลยเนี่ยก็คือโดยการรับเอาไวรัสจาก จากตัวที่ป่วยแล้วกินเข้าไป mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไปเลียไปกินอะไรสารคัดหลั่งที่ออกมาจากสัตว์ที่ป่วยเหล่านั้นไปเลียหน้าเลียตามีน้ำมูกมีน้ำลายอุดจระก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นตัวที่แพร่เชื้อไวรัสออกมาด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อันแรกคือการรับเชื้อโดยตรงจากการกินนะครับ อีกกรณีหนึ่งคือรับเชื้อโดยอ้อมโดยอ้อมก็คือว่า,าแมวตัวนี้เคยไปตัวที่ป่วยไปนอนหรือว่าใช้ภาชนะใช้อุปกรณ์ใช้ที่นอนอะไรต่างๆที่ท,ที่ที่ตัวที่ป่วยใช้อยู่แล้วก็เชื้อก็ติดอยู่ตามที่เหล่านั้นแล้วพอแมวตัวอื่นเข้าไปไม่ได้สัมผัสกับแมวตัวนั้นเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยไปเลียไปดมไปแรงต่างไป,ไป สุดท้ายก็รับเชื้อโดยอ้อมเข้ามาในร่างกายค่ะนอกจากนั้นนอกจากภาชนะนอกจากสิ่งของอะไรต่างๆแล้วคนเลี้ยงตัวคนเราเนี่ยก็เป็นเป็นตัวนำโรคทางอ้อมได้ในกรณีที่เราไปสัมผัสกับแมวตัวที่ป่วยแล้วก็มีเชื้อไวรัสติดตัวติดร่างกายติดมือติดเสื้อผ้าเรามาแล้วเสร็จแล้วกลับมาบ้านเจอแมวที่น่ารักของเราโอ้โหจับเกาะกอด รูปไลายเต็มที่แมวก็เลียมือเลียหน้าเลียตาแล้ว <c oughs> สุดท้ายกลายเป็นว่าเชื้อที่ติดมากับตัวเราเนี่ยก็นําสู่แมวของเราที่บ้านได้ <c oughs> อะไรลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการติดต่อเนี่ยถามว่าติดต่อได้ง่ายไหมติดต่อติดต่อได้ง่ายแต่ก็สามารถป้องกันได้ค่ะนะครับที่บอกว่าติดต่อได้ง่ายไหมติดต่อโดยการกินกินจากโดยตรงจากเลียการเลียการไป คุกคลีกับตัวที่ป่วยเราก็สามารถป้องกันได้โดยการที่ก็แยกอย่าให้ไป <Yeah. S 2> เล่นกับแมวตัวที่ป่วย uh huh. หรือติดต่อจากโดยอ้อมตัวเราก็เป็นตัวที่ป้องกันได้ถ้าเกิดกรณีที่เราไปไปจุกจิ๊กกับแมวข้างนอกมาไปเล่นไปก่อนอะไรมาก่อนที่จะมาดูแมวของที่บ้านเราเราอาจจะต้องป้องก uh ัน huh. ในการทำความสะอาดร่างกายล้างมืออะไรให้สะอาดก่อน uh huh. ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถกันได้โอ้โหแต่ว่า การแค่แบบโดยสัมผัสเนาะมันก็มันคือจริงๆมันก็ง่ายอะด้วย <G un> ความเป็นไวรัสแหละแต่ว่าในการติดต่อซึ่งกันและกันเนี่ยไปเลียไปสัมผัสโดยตรงหรือหรือโดยอ้อมเนี่ยในการไปสัมผัสโดนพวกสารคันหลังหรือพวกเนี้ยในปริมาณมันอาจจะไม่ได้เท่ากันใช่ไหมคะอาจารย์มันจะมีตัวบ่งบอกได้ไหมว่าแบบเอ้ยปีคลุกคลีเยอะๆเอ้ยเป็นแน่นอนอะไรเงี้ยต้องต้องเรียนเลยว่าเช<อ>ื้อโรคเนี่ย เวลามันเข้ามาในร่างกายเราเราแล้วเนี่ยราข้า่างกายแมวของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้รับมาเป็นปริมาณโอ้โหไปไปไปเลียนน้ำมูกเป็นครึ่งกิโลเป็นช้อนอะไรกันหรือว่าไเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่ว่าการเอาตัวรอดของเชื้อโรคก็คือเมื่อเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายของของโฮสต์ของสัตว์ที่ต้องอาศัยแล้วเนี่ยแหลจะมีการเพิ่มจํานวน ถึงได้ถึงได้เรียกว่าเพิ่มจำนวนจกนกระทั่งมีปริมาณสูงเพียงพอจกนกระทั่งสัตว์เนี่ยแสดงอาการไอตรงนี้เราเรียกเราจะเรียกว่าระยะฟักตัว<ฆ>ฟักตัวคือบ่มฟัก ตัวของเชื้อในร่างกายแล้วก็เพิ่มจํานวนให้มีปริมาณมากขึ้น <S <S เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยมีปริมาณที่เขารับไปแค่เล็กน้อยแต่ถ้าร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันเลยเชื้อขเขาจะเข้าไปเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มจํานวนแล้วก็ทาให้ก่อโรค <S 2> <S 2> <S 2> แต่ถ้ามีภูมิคุ้มกันเชื้อที่เข้ามาในร่างกายเหมือนครับมีศัตรูเข้ามานิดนึงแต่มีทหารกองทหารที่เป็นตัวป้องกันในร่างกายถ้าเราเอามีปริมาณของตัวทหารที่เป็นภูมิกัน กำจัดได้เพียงพอมีปริมาณเพียงพอแล้วกำจัดได้เชื้อเหล่านั้นก็ทําอะไรต่อไม่ได้ค่ะก็เป็นหลักการเดียวกับเวลา,าเชื้อโรค <20 S 1> เข้าสู่<ด>ร่างกายน <ะ S 2> ั่นแหละเนาะแต่ว่ามันมีระยะเวลาฟักตัวกี่วันคะอาจารย์โดยโดยโปกติแล้วประมาณ2-10วันในการในการ,ในการที่ร่างกายในการที่เชื้อไวรัสที่เข้ามาในร่างกายแล้วจะเพิ่มจํานวนขึ้นจนกระทั่งแสดงอาการมีปริมาณมากจนถึงทําให้สัตว์เนี่ยแสดงอาการป่วยค่ะถึงจะบอกว่า2-10วันนี่มันค่อนข้างกว้างบางครั้งเนี่ยรับ เชื้อเข้ามาได้แค่ไม่กี่วันก็แสดงอาการที่เห็นแล้วแต่บางครั้งเนี่ยโอ้เลยไปจนถึงอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราลืมไปแล้วว่าเคยไปสัมผัสเคยพาแมวอะไรไปต่างๆแล้วก็เพิ่งจะแสดงอาการก็มี<า>ะ,ะอันนี้ก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะแบบแสดงอาการทีนี้มันก็เพิ่มจํานวน<ช><ะ>เริ่มมีอาการแล้วใช่ไหมแล้วไวรัสตัวนี้มันจะไปเพิ่มเพิ่มจํานวนแล้วก็เข้าไปทําอันตรายกับพวกเนื้อเยื่อน้ําเหลืองเนื้อเยื่อที่มีการแบ่งตัว บริเวณไม่ว่าจะเป็นเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปตามเซลล์ต่างๆของร่างกายไปที่ลำไส้ไปที่ตอมน้ําเหลืองไปที่ไขกระดูกซึ่งอวัยวะเหล่านี้นเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญใน<ะ>การดํารงชีวิตมากๆลำไส้ที่พูดถึงสัตว์ตัวที่ป่วยก็จะมีอาการพัาเชื้อเข้าไปทาลายระบบลำไส้ลำไส้ต้องดูดซึมสารอาหารลำไส้ต้องมีการการ ขับถ่ายอะไรต่างๆซึ่งพอเวลาเยื่อบุที่ลำไส้มันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีการอลอกหลุดของของเยื่อบุผานังลำไส้ทำให้เกิดอาการท้องเสียถ่ายมีมูกเลือดปนอะไรต่างๆแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกว่ามันมันไปทำลายที่ระบบของเกี่ยวกับเรื่องต่อมน้ำเหลืองเกี่ยวกับไขกระดูกตรงนี้แหละตรงที่เป็นจุดสำคัญเพราะว่าต่อมน้ำเหลืองกับไขกระดูกเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ควบคุมแล้วก็ ต่อต้านกับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายสร้างเซลล์ที่มาต่อต้านกับเชื้อโรคพอเวลาที่เซลล์อวัยวะเหล่านั้นมันเกิดปัญหาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายจะสร้างขึ้นเพื่อจะต่อต้านกับไอตัวเชื้อโรคเนี่ยมันก็ต่ําลงต่ําลง,ลงแล้วก็สู้ไม่ได้จนทําให้บอกอย,อย่างที่เรียนว่ามันเกิดปัญหาที่ทำให้โอกาสตา,ตายค่อนข้างสูงในโรกโรคนี้โอโ้ตายได้เลยเนาะ แสดงว่าถ้าเราเห็นและสังเกตรูร้มีอาการเนี่ยก็ต้องรีบเอาไปพบ,บสตบรแพทย์ต้อง,ต,องต้องเรียนด้วยนะครับว่าในการรักษาเนี่ยโรคโรคนี้เนี่ยนะครับการรักษาที่จะจี้ไปที่จุดตรงนั้นเลยเนี่ยแล้วให้หายเลยเนี่ยยังไม่เป็นที่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะปัจจุบันบางครั้งเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเคยเราเราเคยมองว่าทฤษฎีของการการรักษาเรื่องกรณีโรคจากเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็ให้ตัวที่ต้านไวรัสเข้าไป ให้ตัวอินเตอร์เฟรอนให้ได้ต่างๆซึ่งบางโรคใช้ได้ผลแต่ของไข้หัดแมวเนี่ยมันก็ยังมีการศึกษาว่ายังได้ผลไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับกําลังภายในของเจ้าแมวของเราเลยแข็งแรงอยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ครับตรงนี้สําคัญเลยถ้าแมวเราแข็งแรงแล้วแมวแข็งแรงเกิดจากอะไรเกิดจากอาหารการกินที่ได้เต็มที่เกิดจากภูมิคุ้มกันที่เราใส่เข้าไปภูมิคุ้มกันที่เราใส่เข้าไปที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงตัววัคซีน นะครับบางครั้งในกรณีที่ที่แมวเด็กเราเริ่มทำวัคซีนต,ตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำเป็นประจำแมวที่แมวสาวที่เตรียมตัวจะมีลูกเราก็ต้องทําวัคซีนเพื่อให้ให้ตัวแม่เขาน่ะมีภูมิคุ้มกันกเต็มที่เพื่อที่จะถ่ายทอดไปยังลูกลูกถึงจะมีภูมิคุ้มกันกเพราะต้องบอกว่าลูกแมวเนี่ย ก็จะมีได้รับภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดมาจากแม่ซึ่งจะอยู่ในร่างกายของตัวตัวตัวลูกสาวเนี่ยประมาณอีกสักสองเดือนที่จะมีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงระดับหนึ่งถ้าเกิดตัวแม่เขามีภูมิคุ้มกันสูงแล้วถ่ายทอดมาให้ลูกลูกก็จะมีระดับหนึ่งอยู่ประมาณสองสองเดือนประมาณนี้ดังนั้นถ้าถ้าเกิดว่าการฉีดวัคซีน โรคโรคเนี้ยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคเนี้ยเราก็จะพยายามเราจะตั้งกันไว้ว่าโอเคเรามีการศึกษาแล้วว่าระยะเวลาที่6กถึงแสัปดาห์เป็นต้นไปเราควรจะต้องเริ่มทําแล้วเพราะระยะเวลาก่อนหน้านั้นยังมีภูมิคุ้มกันที่ยังตกค้างมาจากแม่ที่ถ่ายทอดอมาอยู่การฉีดวัคซีนเร็วไปก็ไม่ดีการฉีดวัคซีนช้าเกินไปก็อาจจะไม่ทันทนั้งเรื่องนั้นต้องขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของตัวแม่เขาด้วยอุ้ยอาจารย์แล้วถ้าเกิดแบบ แม่แมวมีลูกออกมาคอกหนึ่งก็แบบสมมติสี่ห้าตัวเงี้ยเขาสามารถที่จะให้ภูมิคุ้มกันได้เสมอทุกตัวไหมหรือว่าบางตัวอาจจะเยอะหน่อยบางตัวน,น้อยหน่อยเอความแข็งแรงของแต่ละตัวด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าตัวแม่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนไม่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรค นี้มาก่อนเลยเขาก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันสําหรับโรคโรคนี้ที่ถ่ายทอดไปให้ลูกหรือถ้าเคยฉีดมาแล้วแต่ไม่ได้ฉีดต่อเนื่องโดยที่ก่อนหน้านั้นคือปกติแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะสร้างภูมิรักคุ้มกันในร่างกายให้สูงได้ระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มลดลงลดลงทีนี้ในช่วงที่มันลดลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ฉีดวัคซีนเพื่อก,กระตุน้นซ้ำร่างกายของเขาก็ไม่ค่อยมีไม่มีไม่มีผลไม่มีภูมิเท่าไหร่ใช,<อ>ใช่ไหมครับเ<อ>พราะฉะนั้นพอร่างกายไม่มีภูมิก็็ไไไมมม่่่่ีีโออกกกกาาสททจะถยดดให้้ลลููรับ อนี่แหละตรงนี้ต้องบอกว่ามันมันขึ้นอยู่องค์ประกอบหลายๆอย่างเลยโอโ้โหนี่คือคือถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นตัวแม่ที่ต้องตั้งครรภ์หรือมีม,มีลูกลูกอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยน่าห่วง<ะ>แต่ว่าพอมีลูกปุ๊บเนี่ยมันถ่ายมัน,ม,นมันลูกก็สามารถติดได้อะใช่ครับเออแล้วก็แบบแล้วอาการคือที่น่ากังวลและน่าเป็นห่วงคืออาการเขาจะแสดงออกอยังไงคะคือต้องต้อง,อ,งอย่างท,างที่อย่างที่แจ้ให้ทราบนะครับว่า เรื่องเรื่องของเชื้อไวรัสเนี่ยมันเข้าไปทําลายที่ระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็เซลล์ที่แบ่งตัวมากๆบริเวณลำไส้บริเวณต่อมน้ําเหลืองอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่เห็นชัดๆเลยถ้าไปที่ลำไส้อ่าโอเคที่ลำไส้ก็จะมีการทําลายของเยื่อบุลำไส้มีการลอกหลุดมีอาการถ่ายเหลวมีอาการอาเจียนมีบางรายก็จะถ่ายไปเลือดกรณีที่ไปทําลายที่ระบบ ภูมิคุ้มกันร่างกายภูมิคุ้มกันก็จะต่พพําพอภูมิคุ้มกันต่ําก็จะติดโรคอื่นๆแทรกมามีอาการเหมือนเป็นหวัดมีน้ำมูกมีขี้ตาอะไรต่างๆร่วมมาด้วยเต็มไปหมดเลยอาการ<ม>ทางปอดไอหอบหายใจไม่สะดวกอะไรต่างๆมีไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเท่าที่เห็นพอพูดถึงไข้หัดของคนเราจะนึกถึงผื่นจุดๆแดงๆตามตัวค่ะออกไข้หัดของสุนัข ก็จะเห็นอาการเป็นตุ่มๆน,น้องๆที่ผิวหนังคล้ายๆกับอิสุกอิสัยซึ่งก็จะไม่เหมือนของคนส่วนไข้หัดของแมวไม่ได้ออกเป็นจุดๆที่ผิวหนังเหมือนในคน<ะ>แต่จะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วระบบระบบทางเดินอาหารนี่ย เพราะฉะนั้นคือต้องสังเกตแหละครับแล้วก็มันน่าจะเห็นชัดเจนนะสําหรับถ้าเกิดแมวตัวไหนมีเชื้อไข้หัดแมวเข้าไปอาการ,รอาจาไปอบอกอบอกได้ระดับหนึ่งแต่ว่าประเด็นคือถ้าเป็นเล็กๆระยะน้อยๆบางทีอาจจะอาจจะดูว่าเอ๊ะเป็นอาการแค่ท้องเสียปกติไหมหรือว่าอาจจะเหมือนกับอาการกับคข้ายๆอาการเป็นหวัดหรือเปล่าแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้จากการ ติดเชื้อรุนแรงแล้วก็มีการช็อกมีการติดเชื้อในกระแสเลือดออแล้วก็การอักเสบรุนแรงจนกระทั่งบางครั้งอาจจะพบลิ่มเลือดในในกระแสเลือดแล้วกระจายไปทั่วร่างกายแล้วทาให้เกิดอาการช็อกอะไรต่างๆไดซ้ซึ่งต้องเรียนว่าโรคนี้เป็นจะบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่อันตรายอันดับต้นๆอันดับหนึ่งสองสามของของแมวเลยก็ว่าได้นะครับโอ้ยอย่างนี้คือถ้าเกิดว่ามีอาการเบื้องต้นอันนี้ อุ้มไปก่อนเลยใช่ครับไปหาหมอก่อนเลยการก่อแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดก็คือว่าเราสร้างกําลังภายในให้เขาสร้างภูมิคุ้มกันพอกําลังภายในแล้วนึกถึงเป็นหนังจีนเลยจะได้ต่อต่อสู้ได้จะต้องล้าไทเก๊กหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นถึงต้องทําวัคซีนให้กับแมวเพราะว่าอาจารย์บอกเมื่อกี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าการรักษามันมันอาจจะไม่ได้ผลเพราะอาจต้องใช้วิธีการประคับประคองการรักษามีมีมีหลายแบบนะครับมีรักษาแบบให้ยาเพื่อฆ่ากับ ตัวเชื้อไปเลยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือบำรุงให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นเพื่อจะต่อสู้ได้แล้วก็อาจจะประคับประคองตามอาการบางครั้งอาจต้องใช้ทั้ง3อย่างร่วมกันแต่ว่าในกรณีนี้ แบบแรกอาจจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรถึงต้องมีวิธีอื่นเช่นประคับประคองให้ยาตามอาการแล้วก็บำรุงให้ร่างกายให้ดีขึ้นเพื่อให้ร่างกายเขาต่อสู้กับโรคได้อ๋อแต่ว่าถ้าเกิดได้รับการดูแลอย่างดีรักษาอย่างดีอย่างเหมาะสมก็หายได้ใช่ไหมคะเออมีโอกาสหายได้แต่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมีอัตราการตายค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นถึงได้บอกว่าเออย่ารอให้ป่วยก่อนอย่ารอให้ป่วยด้วยโรคนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เบาๆเหมือนกับไข้หวัด หรือ,อว่าท้องเสียจากการกินอาหารไม่สะอาดถ้าอย่งงางน,นั้นเนี่ยไม่ได้ห่วงเลยให้ยาตรงจุดตามตามโรคที่เป็นตามจุดที่เป็นแล้วก็บำรุงตามอาการก็จะดีขึ้นได้แต่รักษาแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงถึงต้องควรต้องระมัดระวัง م, แล็ปอ้องกันต้องฉีดวัคซีนเลยสำคัญตั้งแต่เขายังเล็กๆใช่ไหมคะใช่ครับสำคัญที่สุดเลยควรต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันจะบอกว่าโรคนี้ก็กันได้โดยที่ก็ไม่ให้ไม่ให้ แมวเราได้รับเชื้อสิบางคนอาจจะมองว่าก็สมัยก่อนเนี่ยแมวเราก็เลี้ยงแบบปล่อยวิ่งออกไปข้างนอกก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อกลับเข้ามาแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เราเลี้ยงในคอนโดเราเลี้ยงในบ้านในห้องอย่างเดียวไม่ออกไปไหนเลยค,ความเสี่ยงก็ต่ําไม่ต้องทําอะไรได้ไหมเออถ้าถามแบบนี้อาจจะตอบว่าถ้ามั่นใจว่าแมวเราไม่ได้สัมผัสกับข้างนอกจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความเสี่ยงในการที่จะไปสัมผัสแล้วก็นําโรคกลับเข้ามา ไม่ทาวัคซีนผมไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเออเป็นปัญหาอะไรแต่ในกรณีที่มันมีความเสี่ยงของการออกไปข้างนอก แล้วก็มีโอกาสที่จะนําโรคกลับเข้ามาได้ลักษณะแบบนั้นถึงแม้ว่ามีความเสี่ยงน้อยแต่ก็มีโอกาสเกิดได้สิ่งที่สําคัญก็จะแนะนําให้ทําวัคซีนให้การมีการฉีดวัคซีนเป็นประจำตามกําหนดให้ฉีดอะไรฉีดไปเถอะใช่ครับคือเราจะเริ่มฉีดเข็มแรกเนี่ยอายุประมาณประมาณ2เดือนอเอาคําง่ายๆคือประมาณ 2, 2> เดือนเพราะว่าหลังจาก6 8สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือพอแรกเกิดมาอายุ2เดือนปุ๊บ ฉีดวัคซีนเข็มแรกเลยวัคซีนป้องกันไข้หัดแมวจริงๆมันจะมีตัวอื่นร่วมด้วยแต่ว่าพอเราพูดถึงวันนี้เราพูดถึงเรื่องไข้หัดแมวก็จะพูดถึงวัคซีนตัวนี้ก่อน<ฆ>วัคซีนตัวนี้มันจะมีตัวรวมอันอื่น,นๆด้วยแหละนะพอเราฉีดวัคซีนเข็มนี้ไปแล้วปุ๊บหลังจากนั้นอีกประมาณ4ี่สัปดาห์อีกประมาณเดือนนึงอัเสบแว่าฉีดสเดือน,น,ออนพอ3เดือนกระตุน<ฆ>้นสาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นฉีดปีละครั้งถ้าทําได้แค่นี้เนี่ยโอกาสความเสี่ยงในการเกิดโรคเนี่าํ แต่ไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่เป็นโรคมีฉีดวัคซีนแล้วคือฉีดเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมันมีภูมิคุ้มกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อ,อกับ กำลังภายในที่ได้รับเข้าไปเนี่ยร่างกายเราสร้างคุ้มกันได้สูงขึ้นขนาดไหนณเวลาที่เวลามีเชื้อเข้ามาโอ้โหถ้าอย่างนี้สงสัยเราต้องพาเขาออกกําลังกายแล้วคะ่ะอ่าตรงนีงส้นสำคัญเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายสำคัญน,นะครับไม่ได้บอกว่านอนเฉยอันนี้หมายถึงเราก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวนี้ด้วยความที่คนนิยมเลี้ยงแมวเยอะขึ้นไปหาซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องดูด้วยสมุดวัคซีนเขามีอยู่ครับฉีดหรือยังใช่ครับสองเดือนแรก เกิดมาแล้วก็มากระตุ้นอีกหนึ่งเดือนที่สามเดือนที่สามใช่จากนั้นก็ปีต่อปีละทีนี้ส่วนใหญ่คนจะซื้อกันตั้งแต่เล็กๆแต่จะบอกว่าบางคนบางคนเพราะพ่พอค้าอาจจะมองพ่อค้าที่ไม่มีความรู้อาจจะมองว่าเนี่ยซื้อมาตอนอายุสองเดือนแต่ฉีดวัคซีนมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอย่างนี้เป็นลักษณะที่ผิดเลยแสดงว่าฉีดวัคซีนเร็วเกินไป<อ>ซึ่งการฉีดวัคซีนเร็วเกินไปมันจะไม่หักล้างภูมิคุ้มกันที่เขาได้รับจากแม่ใช่ยิ่งกลายเป็นว่าติดลบเลยอืซึ่งไม่ควร ม,มันแทนที่มันจะได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นปคุมคุ้มก,กันแบบทว <ไป S 2> ีคูณ <ไป S 2> มันไม่ใช่ใช่ครับมันกลายเป็นกลายเป็นเป็นโทษไปเพราะว่าบางทีอาจจะให้ให้ความรู้สึกว่าเนี่ยเราฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าเอ๊ะอายุเพิ่งจะเต็ม2เดือนเพิ่งจะสี่สิบห้าวันฉีดวัคซีนแล้วได้ยังไงอะไรแบงคนก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอ้าวพอพอจะซื้อทีแค่ความรู้สึกว่าฉีดวัคซีนแล้วเราก็จะได้อุ่นใจแต่ว่าการฉีดวัคซีนเร็วเกินไปกับกลายเป็นผลเสีย ในการหักล้างภูมิคุ้มกันเดิมที่เขาได้รับจากแม่แต่ว่าโดยปกติแล้วคือถ้าสองเดือนเนี่ยเขาก็จะมีวัคซีนคือวัคซีนรวมอยู่แล้วใช่ไหมคะ<ช>ก็คือคเข็มเดียวไปพบคุณหมอมเลยสําคัญที่สุดไม่ต้องแบบฉีดอ๋อวันนี้ฟังไขรหัดแมวขึ้นมาปุ๊บอุ้ยเอาไปฉีดเฉพาะเลยเอ,อ๋อคือถ้าใครที่ไม่เคยฉีดมาก่อนแนะนําว่าทําได้ป้องกันไว้ได้เลยเพราะบางครั้งเนี่ยเลี้ยงมาจนกระทั่งอายุ3ามสี่ปีแล้วแต่ไม่เคยฉีดมาก่อนเลย ก็จะแนะนําว่าแสดงว่าเขาไม่เคยเขาไม่มีภูม ah anyway> ิคุ t <t ้มกันต่อโรคโรคนี้ดังนั้นฉีดวัคซีนรวมวัคซีนไข้หัดแมวเพื่อป้องกันไว้เพื่อเป็นการสร้างภูมิให้เขาดีกว่าอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถึงแม้ว่าจะเขาเรียกอะไรเราพยายามป้องกันอย่างอื่นน่ะแต่สําคัญมันคือเรื่องของวัคซีนที่เขาต้องฉีดตั้งแต่เด็กเหมือนเราอะค่ะเราก็โดนฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็กมีภูมิคุ้มกันขึ้นมา เหมือนกับโควิดเราเนี่ยโควิดเนี่ยเราไม่ได้ฉีดตอนเด็กเพราะว่าโรคเราเพิ่งจะเพิ่งจะเห็นเราก็ต้องมีการฉีดแล้วก็ต้องมีการกระตุ้นซ้ําการหลักการของการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชัคล้ายกันในแต่ละโรคในทุกโรคครับหรือว่าเราเอาไปตรวจเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าเอ้ยเขามีความเสี่ยงไหมหรือว่าเอ,อ,อมีความแบบไม่แข็งแรงนะต้องระวังเป็นพิเศษอะไรย่างเงี้ยได้ไหมคือหลายๆเจ้าของหลายๆท่านมักจะใช้วิธีการไปตรวจสุขภาพแล้วก็พอตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เข้าใจก็จะอ่าพบ พบสัรวแพทย์ทุกปีปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยก็คือว่าไปฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพเพราะว่าวัคซีนในสุนัขในแมวมีหลายหลายตัวเราพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถฉีดเข้าไปในในรอบเดียวกันได้เพื่ออาจจะไม่ไม่ทำให้เสียเวลาเพราะหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะจะเสียเวลาหรือเปล่าไปต้องไปหลายๆครั้งแต่เรื่องการฉีดวัคซีนและการตรวจสุขภาพนั้นนหะเราสามารถไปทําในในครั้งเดียวปีหนึ่งเราจะเจอคุณหมอครั้งหนึ่งแค่นั้นเองเจ็ดตัวครั้งหนึ่งทำเสียงเศร้าเหมือนเพราะว่าอยากให้มาหาบ่อย นะก็อันนี้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับไข้หัดแมวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์องค์ค่ะมาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทยพ PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This Thai PBS Podcast is PBS การบูลลี่มีความหมายและลักษณะเป็นอย่างไรคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นมีสาเหตุเรื่องหลังจากอะไรดรสุพัฒน์แสงแจ่มใสนักจิตวิทยาเด็กมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับโดยส่วนใหญ่บูลลี่ในสถานการณ์ก็จะมีผู้ถูกกระทาแล้วก็ตัวสารแล้วก็ผู้กระทำตัวบูลลี่ก็จะมีผู้ถูกบูลลี่แล้วก็ผู้ผู้ไปบูลลี่คนอื่นนั้น mm hmm. มันก็จะมีกิจกรรมที่ทําให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบ หรือเกิดบาดแผลในเชิงจิตใจแล้วก็บางทีก็ถึงร่างกายด้วยของไทยเนี่ยที่จะเจอก็คือบูลลี่ในเชิงกายภาพ <Yeah. S 1> ก็คือผิวรูปล่างหน้าตา <Yeah. S 1> อะไรย้ยอันนี้อันนี้เป็นหลักในใน,ในสังคมไทยนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเจอเรื่อง,เร,องเรื่องบูลลี่ทางด้านกายภาพ mm hmm. แล้วก็เสีษสถานะ mm hmm. บานจนพ่อแกขับรถคนพนักงานทาอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็คือร oh. อกันเสรษถานะของครอบครัวท็อป,ปิกท,ที่ที่พบเจอในในสังคมไทยโดยพื้นฐานที่จะบูลคือเห็นคนคนหนึ่งเนี่ย เขามีความแตกต่างไอ้คนคนที่จะไปกระทาเขาน้องคนที่ไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยเป็นความแปลกแยกเป็นความไม่เข้ากลุ่มหรือมีความต้องการให้คนเนี้ยไม่เข้ากลุ่มคือมีเจตนาตั้งแต่แรกว่าไม่อยากคนเนี้ยมาเข้าเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเราก็เลยหาจุดที่จะชี้ว่าคนเนี้ยแตกต่างจากพวกเราเช่นการเปลูกครึ่งถ้าคนสวยๆหน่อยก็จะถูกมองไปแบบตัวป๊อปหรือว่าตัวตัวแม่หรือก็จะมีศัพท์ที่ไม่พอเนาะที่จะเรียกว่าแบบเย่ผู้ชายก็จะถูกไปทางนั้นอ่ชอบไปเฟลท์ คนอื่นอะ,อะไรเงี้ยถ้าคนสวยๆป๊อปๆนีเร<ช>าแบบก็แตกต่างอ่ะในงานวิจัยคือว่าคนที่เป็นบูลลี่คนอื่นมักจะมีปมในใจของตัวเองหรือแม้กระทั่งตัวเองเคยถูกเป็นเยื่อของการถูกกระทำมาก่อน<ช>คือที่บ้านของเขาอาจจะถูกพ่อแม่พ่อหรือแม่ทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายทางวาจาหรืออาจจะถูกทำร้ายทางเพศอะไรก็ตามที<ช>แ้วมันก็เป็นปมในใจเขาที่เขาถูกกระทำถูกกดขี่จากที่บ้าน เขาก็เลยเอาเอาสิ่งที่ตัวทำเนี่ยมามาระบายหรือว่าด้วยกฎเกณฑ์ทางจิตของเขาเนาะการทำกับผู้อื่น <Huh. S 1> หรือไม่เป็นรูปแบบที่เขาเคยชินในบ้านเขาอ่คือการกระทำความรุนแรงหรือว่าการใช้วาจาที่ไม่ดีใช้สิ่งนี้กับเพื่อนของเขา mm hmm. กับคนรอบข้างเขา This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the Voice.